อเ m เบอสุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินฟินใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่านเซเว่นแอปมาดูข้อมูลการวิจัยเรื่องของการมีสิ่งชีวิตมีชีวิตอยู่นอกโลกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดาวสุกนะคะบางคนก็เรียกว่านี่เป็นดาวฝาแฝดของโลกนะคะปรากฏว่าในกลุ่มเมฆข,ของดาวสุกค่ะไปเจอสารที่มีส่วนในการที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถอยู่อาศัยได้ค่ะ นี่เป็นการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากหน่วยงานวิจัยในเครือของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐเปิดเผยข้อมูลใหม่นะคะเป็นการเปิดเผยผ่านบรสาร Astrobiology ที่บ่งชี้ว่ามนุษย์ต่างดาวสามารถจเจริญเติบโตได้ในกลุ่มเมฆที่เป็นกรดของดาวสุขเนื่องจากพบว่ามีกรดอะมิโนที่มีความเสถียรและกรดซัลฟิริกเข้มข้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมฆดาวสุก ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพสำหรับสิ่งมีชีวิตงานวิจัยนี้ค่ะกระตุ้นให้มีการศึกษาดาวสุกครั้งใหม่ทั้งในสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาเคมีอินทรีย์ค่ะนักวิจัยบอกว่าการค้นหาสัญญาณของชีวิตนอกโลกเป็นแรงผลักดันในการสำรวจดาวเคราะห์ยุคใหม่ แต่ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นไม่จําเป็นต้องมีชีวเคมีเหมือนกับชีวิตของเราบนโลกใบนี้นะคะแต่ต้องมีตัวกลางที่เป็นของเหลวในการทํางานของร่างกายซึ่งอาจไม่ต้องเป็นน้ําเสมอไปก็ได้ค่ะซึ่งดาวศุกร์นั้นก็มักจะถูกเรียกว่าดาวเคราะห์น้องสาแฝดของโลกนะคะแล้วก็อยู่ใกล้โลกมากที่สุดด้วยขนาดก็ค่อน้างใกล้เคียงกับโลกมากบรรยากาศของดาวศุกร์ประกอบไปด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่มีชั้นเมฆอยู่หลายชั้นทำให้ไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวของดาวสุกได้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยมุ่งค้นหาความลับของดาวสุกภายใต้สมมุติฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี e n N News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของที n n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ